หายทุกข์แล้วแสดงว่าความทุกข์ไม่มีอยู่จริงเนาะไม่ได้ยั่งยืนทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมามีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปแตกดับไปหรือตายไปกลับคืนไปสู่ความไม่มีแต่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างนี้ก็ต้องไปเกิดแล้วก็ตายแตกดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอีกแล้วก็จากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาอีกแล้วก็ตายแตกดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีทุกชีวิตมาจากความไม่มีอย่าว่าแต่ชีวิตเลยแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตจากความไม่มีและมีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ล้วนแต่มาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาและสุดท้ายก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีแล้วก็มีโลกใบใหม่มีดวงอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมามีโลกใบใหม่มีดวงดาวดวงใหม่ขึ้นมาดวงเก่าก็ดับไปหมดอายุโลกเราอนาคตข้างหน้าก็หมดอายุพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโลกเราก็หมดอายุแล้วก็เกิดโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่ขนาดโลกดวงดาวดวงอาทิตย์ก็ยังเป็นสิ่งเกิดดับเลยนับภาษาอะไรกับสิ่งมีชีวิตเดิมไม่มีเบสเกิดขึ้นมาในโลกนี้คนที่มีหน้าตารูปร่างลักษณะแบบนี้ชื่อเบสนี้ไม่มีในโลกนี้แล้วก็เริ่มพ่อกับแม่ของเบสผสมพันธุ์กันก็เริ่มมีหยดเลือดเป็นหยดเล็กๆขึ้นมาแล้วค่อยๆโตขึ้นมาหยดเลือดนั้นจากไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลือดขึ้นมาแล้วเริ่มมาเป็นเด็กเริ่มมาเป็นสาวเริ่มมาเป็นคนแก่เริ่มเป็นคนชราแล้วก็ตายกลับคืนไปสู่ความไม่มีเดิมก็ไม่มีร่างกายของเบสเดิมก็ไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆเดิมไม่มีสัญญาแล้วก็มีความจำขึ้นมาเดิมไม่มีสังขารความคิดอารมณ์เดิมไม่มีวิญญาณรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มามีขึ้นทีหลังทั้งหมดเลยจากไม่มีแล้วก็มีร่างกายจิตใจของเบสขึ้นมาแล้วก็มาเป็นตัวเบสขึ้นมาที่มานั่งคุยกับหลวงตานี่บางคนจากมีคนเดียวก็ไม่พอแล้วก็ไปมีผัวมีเมียขึ้นมาอีกแล้วก็มีลูกมีหลานขึ้นมามีตำแหน่งลาภยศสมบัติพัฒฐานบ้านช่องขึ้นมาจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาหาผัวหาเมียหาลูกหาหลานหาตำแหน่งลาภยศจากมีจากไม่มีแล้วก็มีตัวเราแล้วก็ไปมีคู่ครองมีครอบครัวมีสมบัติแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีแต่ได้ความหลงผิดอย่างเงี้ยเกิดไปแล้วก็ยึดเอาตัวที่มีเนี่ยเป็นตัวเราไม่ว่าจะยึดร่างกายยึดจิตใจหรือยึดวิญญาณว่าเป็นตัวเราแล้วก็ว่าตัวเราไปยึดสิ่งที่มีแต่สิ่งที่ไม่มีมันยึดอะไรไม่ได้ไงสิ่งที่ไม่มียึดอะไรไม่ได้มันต้องเอาสิ่งที่มียึดที่มีเราก็หลงเอาความมียึดความมีอยู่นั่นแน่แล้วก็ทุกแม้จะมาหานิพพานก็เอาความมีไปหานิพพานโดยหารู้ไหมว่านิพพานมันคือความไม่มีไม่มีมาแต่เดิมความไม่มีเนี่ยมันมีอยู่จริงคือมันไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรปรากฏมันมีอยู่จริงธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ว่ามันมีปรากฏขึ้นมามันความไม่มีอะไรปรากฏมันมีอยู่จริงที่เป็นธาตุรู้เนี่ยแล้วมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทพเทวดาเป็นรูปภพอรูปภพเป็นมนุษย์รูปร่างเปลี่ยนไปก็วนเวียนไปอย่างนี้แน่จากไม่มีไปสู่ความมีจากมีก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีธรรมชาติของนิพพานหรือสุญญตาธาตุนิพพานธาตุวิสังขารอสังขตธาตุอสังขตธรรมธรรมธาตุอมตะธาตุมันก็คือความไม่มีนี่แน่ธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่เวลามันอยู่ในโลกมันก็เอาความมีเนี่ยไปหลงโลกหลงยึดซึ่งกันและกันหลงแล้วก็หลงยึดตัวเองที่เป็นความมีขึ้นมาหลงยึดร่างกายจิตใจว่าเบียดเป็นความมีเป็นมีตัวเราแล้วก็แม้แต่จะมาหานิพพานก็ยังเอาตัวเราไปหานิพพานอีกหารู้ไหมว่านิพพานมันคือความไม่มีนั่นแหละความที่จะมีตัวเราเพราะฉะนั้นความเป็นตัวเรามันมีที่หลังความ
มันเป็นมีที่หลังนะมันมาจากความไม่มีแล้วก็มีรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาความยึดถือเป็นตัวเราความรู้สึกเป็นตัวเรามันไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีมาแต่เดิมแล้วก็มีขึ้นมายึดถือเป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาเราไม่เข้าใจตรงนี้ทุกทีเราก็เอาแต่ความมีไปไล่หาความไปยึดถือความมีพอจะมาหานิพพานเราก็เอาตัวเราไปหานิเอาความมีไปหานิพพานซึ่งเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไม่มันไม่ได้ถึงธรรมชาติที่มันปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของความไม่มีนะมันเป็นพื้นมันไม่ได้เกิดดับไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ความมีเนี่ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันบังหมดเลยมันบังมิดหมดบังตาบังปัญญาใจหมดเลยมันบังหมดเลยบังจนมิดมองไม่เห็นความไม่มีแล้วคนก็ชอบมาถามว่าจะต้องทำยังไงจะต้องทำยังไงก็เห็นว่าไอ้ความมีก็เป็นความมีไม่มีใครต้องไปยึดความมีและไม่มีใครต้องเอาความมีไปหลงหาความไม่มีก็ปล่อยความมีเป็นความมีไปใจก็เป็นความไม่มีมันก็ไม่มีใครต้องทุกข์เพราะใจเมื่อใจเป็นความไม่มีเสร็จแล้วเพราะใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่มีเมื่อขันธ์5ยังไม่ตายก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติปรุงแต่งไปแต่ใจเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยเขาเรียกนิพพานเป็นภาษาสมมุติไม่ใช่ตัวเรานิพพานและที่ท่านยึดกันงุดแล้วพยายามจะเอาตัวเราไปทำอะไรตัวเราพยายามจะเอาตัวเราไม่ยึดอะไรพยายามมาตัวเราต้องละออกจากอะไรพยายามจะเอาตัวเราให้ไปได้ไปเป็นอะไรยุ่งวุ่นวายมั่วตัวจนทุกข์มากเลยแสนสาหัสเนี่ยเห็นไหมแล้วธรรมชาติในร่างกายในจิตใจและในธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันเป็นอมตะมันมีมันอยู่อย่างนั้นน่ะธาตุรู้แท้เนี่ยนั่นคือนิพพานแล้วนิพพานมันมีมันอยู่แล้วเป็นมันอยู่แล้วแต่เราจะเอาตัวเราไปเป็นให้ได้จะเอาตัวเราไปถึงให้ได้แล้วตัวเราอยู่ในโลกก็เอาตัวเราไปยึดโลกยึดสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเสร็จแล้วมาอยู่วัดก็จะเอาตัวเราไปนิพพานไปยึดนิพพานเนี่ยดูซิว่ามันยุ่งขนาดไหนเนี่ยมันหลงแต่ในความมีเนี่ยธรรมชาติของความรู้แจ้งพุทธะมันอยู่ที่ความไม่มีมันเป็นธาตุรู้ที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นพื้นอยู่มันเป็นใจแท้แต่ความมีนิดเดียวเนี่ยมันบังหมดเลยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันไม่หลงสังขารก็ปล่อยสังขารมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนผ้าผืนเนี่ยปล่อยมันเกิดเองดับเองเนี่ยมันเกิดในอากาศขึ้นมาแล้วเกิดเองแล้วก็ดับเองเนี่ยไม่มีใครต้องไปทำอะไรกับผ้าผืนเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาในอากาศส่วนใจแท้หรือธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นธาตุรู้เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกับเป็นอากาศเนี่ยเป็นอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยผ้ามันก็คือเป็นสังขารที่เป็นความมีไม่ว่าสังขารนั้นจะเป็นอาการถูกใจไม่ถูกใจมันก็เป็นความมีทั้งนั้นแหละมีอาการขึ้นมามีปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดคือไปสู่ความไม่มีมันก็ใจมันก็ได้แต่รู้อย่างเนี้ยความมีก็เป็นธรรมชาติเกิดดับอยู่ในความไม่มีของใจใจมันก็ได้แต่รู้ความจริงอย่างเนี้ยใจมันก็เป็นนิพพานธาตุเรื่อยไปไม่ใช่ตัวเราเป็นนิพพานแต่ใจเป็นสภาพที่รู้ความจริงรู้ความจริงว่าเออเนี่ยไอ้ความมีก็เกิดดับเพราะมันอยู่แค่ไหนเพราะขันธ์5ไม่ตายแต่ใจเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่ความมีอะไรปรากฏเนี่ยมันทุกข์ไม่ได้มันก็รู้แค่นี้แน่อ๋อไม่เข้าใจตรงไหนไหนพูดซิอ่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรนะเจ้าค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดมันเหมือนเป็นความปรุงแต่งเพราะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรอะค่ะหลวงตาเพราะว่ามันก็เป็นของมันแบบนั้นอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะพอยิ่งพูดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตั้งแต่นะจากที่กำลังจะพูดเนี่ยค่ะเจ้าค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าสมมุติก็คือสมมุติอะค่ะมันก็เลยมีเท่านี้อะค่ะแล้วถามตาถามนะแล้วที่เป็นไงเราต้องผ่านมาเนี่ยต้องโดนดุโดนว่าโดนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่มันไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างเงี้ย
มันเป็นยังไงเนี่ยมันผิดยังไงมันไม่เหมือนอย่างนี้ที่กระจายตอนนี้ยังไงก็น่าจะเป็นการที่เอาตัวเองอะค่ะไปกระทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้อะไรแต่ว่ามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อวันหนึ่งที่รู้แล้วอะค่ะมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็เท่านั้นเองก็ไม่มีใครจะต้องไปนั่งถามถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรเพราะไม่งั้นมันก็ต้องมีเหตุเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนรวมทั้งหมดเลยว่าทั้งหมดมันก็ไม่มีใครที่จะต้องไปได้อะไรและไปถึงอะไรเจ้าค่ะมันก็เป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นเองเจ้าค่ะคือสรุปแล้วที่ผ่านมาหลงเนาะมั่วเนาะเจ้าค่ะคนเราเนี่ยมันก็มั่วกันได้มั้ยเวลาหายหลงก็หายหลงนะมั่วไปขนาดจิตเนี่ยเวลามั่วมั่วมันก็มีแต่สังขารอย่างเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทุกร้องห่มร้องไห้เนี่ยจนเวลามั่วมั่วจริงๆเนี่ยมันมั่วกับสังขารทั้งนั้นน่ะวิสังขารมั่วไม่ได้แล้วใจวิสังขารจะไม่มั่วอะไรมันธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธาตุรู้เป็นพุทธะคือรู้แจ้งว่าไอ้สังขารเป็นสังขารสุจัยเป็นสังขารไม่ได้มันเป็นที่เกิดดับของสังขารใจมันเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของอวกาศของจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลมันไม่ได้เป็นใจเป็นแค่เป็นดวงอยู่ในใจเราหรอกคือธรรมชาติเดิมแท้มันเหมือนกับเป็นความว่างจักรวาลซึ่งเป็นธาตุรู้รวมอยู่ในความว่างนั้นในความไม่มีอะไรปรากฏสิ่งที่ปรากฏอ่ะมันก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งปรากฏมันก็เกิดดับมันมาจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแค่นั้นแหละส่วนธรรมชาติเดิมแท้มันไม่เกิดไม่ดับมันเป็นที่เกิดดับของความเกิดดับแต่ธรรมชาติที่เป็นที่รองรับความเกิดดับมันไม่เกิดดับมันไม่ปรากฏอะไรมันก็ปล่อยความเกิดดับเกิดดับไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยความเกิดดับก็ดับไปไอ้ความไม่เกิดไม่ดับมันเป็นอมตะมันเป็นพื้นของมันแล้วเป็นพื้นของความเกิดดับมันไม่ใช่ว่าตอนไปหลงเป็นความเกิดดับแล้วไอ้ความไม่เกิดดับที่เป็นพื้นมันหายไปหรอกมันก็เป็นมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่เวลามันโง่เนี่ยมันโง่จริงๆคนเรามันหลงจริงๆเลยหลงเป็นทุกข์มากเลยหลงเป็นทุกข์แล้วเครียดมากเลยเนี่ยดูสิพอหายหลงอ่ะก็หายได้ทันทีอีตอนหลงนี่จะแทบจะให้ไปกินยาถ้าไม่รู้กี่เม็ดแต่กี่เม็ดแล้วโอ้คนเรานี่เป็นก็แปลกจริงๆหลงก็ได้เป็นวักเป็นเวรบางทีมันหลงได้มันสังขารมันเอาสังขารไปหลงทั้งนั้นเนี่ยธรรมชาติเดิมแท้หลงไม่ได้หรอกเพราะมันธรรมชาติไม่ปรากฏอะไรไม่เกิดไม่ดับที่มันหลงเป็นวักเป็นเวรแทบจะให้ไปกินยากันร้องห่มร้องไห้มันเอาสังขารไปหลงแล้วโอ้ยสังขารมันแก่เกิดดับเป็นแค่ธุลีในจักรวาลแต่มันบางจักรวาลแห่งจิตเดิมแท้มิดหมดเลยไม่น่าเชื่อแต่มันก็ดูกันระยะยาวดูที่ว่าอีตอนเนี้ยหายหลงแล้วเข้าใจแล้วไม่รู้พรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้ามันจะเป็นเวลาต้องบันทึกไว้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ความหายหลงนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนาะไม่เที่ยงไอ้เบสว่าไงอ่ะเบสคือหนูติดในสมมุติทุกอย่างอะค่ะมันไม่เห็นหมดเลยแม้แต่คือพอหลวงตาพูดอะไรหนูก็ไปคิดว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะหลวงตาซึ่งถ้าหนูเริ่มต้นที่จะคิดว่ามันเป็นยังไงคือมันก็เริ่มผิดตั้งแต่แรกค่ะที่ว่าพอเริ่มต้นคิดว่าจะเป็นยังไงมันเริ่มผิดตั้งแต่แรกไหมที่ยังไงอธิบายดิอธิบายเนี่ยเพื่อไม่ให้วันลุกขึ้นลืมคือหนูมักจะสงสัยกับคำพูดค่ะเข้าใจด้วยใจหนูก็คิดว่าเข้าใจด้วยใจคืออะไรแล้วหนูก็หาคำตอบแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นคำว่าตัวตนของเราหนูก็หาว่าตัวตนของเราคือยังไงหนูจะเป็นแบบนี้ค่ะกับทุกคำตอนนี้เข้าใจใหม่แล้วเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยเข้าใจว่าไม่มีคนหาไม่มีคนที่จะต้องเป็นอะไร
เลยอะค่ะหลวงตาเข้าใจก็ไม่มีว่าเข้าใจยังไงแต่รู้หรือยังว่าไม่หลงฮะว่าที่ผ่านมามาหลงรู้เออนี่แน่ก็แค่รู้นี่แน่ว่าไม่หลงแล้วก็แค่นั้นเนี่ยจะต้องไปเข้าใจอะไรอีตอนหลงแล้วไม่รู้เลยมั่วซะที่ดีเลยเห็นไหมพอไม่หลงอ่ะรู้แล้วว่าอธิบายมาหลงทั้งหมดเลยแต่พอรู้แล้วเลยอธิบายยังไงแต่เต้นหลงแล้วมั่วมากเลยอธิบายเฉยๆๆๆแต่พอหลงแล้วก็พอรู้ว่าไม่หลงแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือรู้แต่เพียงว่าไม่หลงแต่ก็ต้องดูกันระยะยาวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันจริงเราไม่ค่อยไว้ใจพวกเจ้าแล้วเนี่ยไอ้ความหลงไม่หลงนี่ก็เป็นไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยร้องไห้เงี่ยวๆหัวเราะได้แหละโอ้ยแต่ละคนยังไงวะอ้าวจะเห็นว่าจิตอวิชชากับจิตวิชชามันก็เป็นขนาดจิตเหมือนกันนะเนี่ยอวิชชาคือโง่เวลาโง่เป็นอวิชชาก็เป็นโง่เป็นขนาดจิตขนาดจิตแต่มันหลายขนาดจิตต่อเนื่องกันมันไม่ฉลาดสักทีขึ้นมาสักทีเอาพอฉลาดอะเมื่อกี้ร้องไห้อยู่ดีๆแทบจะให้บางคนให้ไปชอบจะให้ไปกินยาอยู่แล้วเนี่ยจะหมอจิตแพทย์จ่ายยาอยู่แล้วกับเข้าใจเฉยเลยแต่เข้าใจวิชาเป็นวิชาแล้วเมื่อกี้ว่ารู้ว่ามันโง่เนาะตอนเนี้ยหายโง่แล้วหายโง่แล้วเอ๊แต่วิชานี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเว้ยไม่เที่ยงเหมือนกันพอวันลุกขึ้นจำไม่ได้แล้วหลงอีกได้เหมือนกันนะเออแปลกดีเหมือนกันนะปัญญาเนี่ยมันต้องพิจารณามันต้องให้รู้ว่าเนี่ยหลงอะไรเป็นมันต้องหลงมันเป็นสังขารปรุงแต่งธรรมชาติแท้มันหลงมันปรุงแต่งไม่ได้ก็แค่นั้นแน่ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นพื้นอยู่แล้วหลงไม่ได้หรอกมันปรุงแต่งอะไรไม่ได้หรอกไอ้ที่มันหลงได้มันต้องสังขารไปหลงธรรมชาติรู้ไม่ได้ไปคอยรู้อะไรหรอกมันรู้อยู่อย่างเดียวว่ามันรู้ว่ามันน่ะหลงไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเลยไอ้ที่หลงได้ร้องไห้ได้แล้วก็สิ้นหลงได้มันเป็นขนาดจิตได้อันนั้นเป็นเรื่องของความปรุงแต่งแต่ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันหลงไม่ได้หรอกมันจะคาให้มันไม่หลงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงมันจึงต้องคาว่ามันจะต้องไม่หลงนั้นที่พยายามจะคาไว้ว่าเออคืนนี้เราไม่หลงแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องไม่หลงคาไว้อย่างเงี้ยแสดงว่าหลงตั้งแต่ตอนนี้เลยเข้าใจไหมไม่รู้จะเอาใครช่วยพูดกับคนใกล้ๆดีกว่านี้อ่ะธรรมชาติหลงก็ไม่หลงเนี่ยวิสังสังขารที่ตั้งขาเนี่ยเข้าใจไงนะพูดหน่อยสิจะพูดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับขอโอกาสหลวงตานะครับก็เท่าที่ฟังมาใช่ไหมครับหลวงตาเอาของจริงเนี่ยพูดจากใจจริงๆไม่ใช่เจ้าที่ฟังหลงก็ไม่หลงใช่ไหมก็ประสบการณ์ที่หลงมาก็คือก็หลงมาเป็นวันสองวันเหมือนกันที่หลวงตาบอกว่าภาวนากลับด้านนะครับก็มันก็มีตัวเราที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็จะทำให้ถูกครับเพราะคงหลงมาตลอดแล้วก็ทุกข์มากเลยนะครับก็วิ่งไปหาคนโน้นคนนี้ให้ช่วยแต่ก็ไม่หายหลงนะแต่พอเห็นน้องแพรกับน้องเบสกับน้องแพรที่ว่าเขาหยุดนะมันหยุดดิ้นรนค้นหาหยุดที่จะเข้าใจมันก็น่าจะหายหลงไม่ได้มีตัวเราเข้าไปกระทำแล้วก็จะรู้ถึงสิ่งใดอะครับที่น้องเขาบอกว่ามันไม่มีคำพูดครับคือประมาณนี้ครับก็คือถ้าไม่หลงก็คือรู้ครับแต่ถ้าหลงเนี่ยมันไม่รู้เลยมันก็โอ้โหนะสเปสปะเลยฮะครับหลวงตาที่พุทธนานยังไม่รู้เลยตอนนี้หายหลงยังจิตใจกับตัวเองได้ไหมพูดหน่อยสิกับทุกคนหน่อยสิตอนนี้หายหลงเนี่ยตอนนี้ไม่หลงหลงหรือไม่หลงไม่หลงครับโอ้ยจัดได้แล้วได้ครับครับกราบขอบพระคุณหลวงตามากเลยครับถนอมว่าไงเนี่ยเอาคนใกล้ๆเขาด้วยอ่ะ
กับโอกาสครับก็หลงแล้วเป็นยังไงเวลาตอนนี้หลงหรือไม่หลงอะไรให้ละเอียดซิเวลาหลงเป็นยังไงจริงๆผมว่าสังเกตดูตรงสมัยที่ผ่านมาผมว่าเราลืมเบสิกไปก็คือในช่วงแรกๆที่คลับเฮ้าส์เปิดเนี่ยมันหลวงตาพาให้พบกับความสงบความไม่ปรุงแต่งอันเนี้ยผมว่าไม่ว่าเราจะปรุงแต่งหรือหลงหรือว่าทำไงดีเอ้ยเราทำไมเรายังมีตัวตนอะไรเงี้ยผมว่าเรากลับไปสู่เบสิกของความเงียบสงบก่อนดีกว่าสงบใจลงก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำอะไรนะผมว่ากลับไปสู่เบสิกอันนี้ถ้าเราตามส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าเราสามารถสัมผัสได้กับความเงียบสงบที่มันเป็นบรรยากาศรอบๆที่หลวงตาพาให้สัมผัสได้เนี่ยมันจะให้เราเห็นถึงความคุยตัวคิดนึกปรุงแต่งเสียงกบเสียงเขียดไอ้ความปรุงแต่งที่เราพยายามทบทวนอะไรมาเนี่ยมันจะมีจะเห็นถึงความแตกต่างว่าอ๋อเราลืมว่าจริงๆความสงบเงียบที่หลวงตาพาให้เห็นเนี่ยนี่แหละใจซึ่งมันแตกต่างจากความปรุงแต่งที่มันกำลังปรุงแต่งอยู่เนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้ไปห้ามมันพยายามกำจัดมันเราไม่พยายามทำอะไรกับมันทั้งสิ้นแต่ให้เราแค่เห็นว่ามันมีความแตกต่างของความสงบในบรรยากาศในท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกับความปรุงแต่งที่เราพูดคุยไม่หยุดเลยเนี่ยมันมีสองสิ่งเนี่ยอยู่ด้วยกันคู่กันไปแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นไปโดยที่ไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะต้องไปทำอะไรก็สัมผัสถึงธรรมชาติสองอย่างนี้นะฮะผมว่ากลับสู่เบสิกเดิมแล้วก็แค่นี้เองฮะแล้วก็เห็นธรรมชาติสองอย่างที่มันทำงานไปครับก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะไปมาให้หลงแค่นี้ก็พอแล้วจะไปเอาอะไรมาทุกข์ทั้งนั้นนะเวลาหลงที่ไรมันต้องกลับมาฐานเดิมคือพื้นเดิมคือธรรมชาติที่มันทุกอย่างมันหลงไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นพื้นนะอันนี้เป็นพื้นของความเกิดดับความเกิดดับเนี่ยสังขารทั้งหมดมันเกิดดับในมันความหลงอะไรเนี่ยเวลามันหลงบ้าๆเข้ามันต้องกลับมาที่พื้นเดิมอ้าวเอ๊ะธรรมชาติของเดิมแท้ในธรรมชาติที่เป็นพื้นเดิมอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแล้วทำไมมันหลงอย่างเดียวเนี่ยพอนึกถึงธรรมชาติเดิมแท้มันก็กลับมาตั้งหลักได้ว่าอ้าวนี่มันหลงทั้งนั้นนี่วะเนี่ยมันหลงสังขารทั้งหมดเอาสังขารไปหลงสังขารนี่วะเนี่ยมันก็กลับมาที่อะไรนะมันก็เซตซีโร่ใช่ไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกทีก่อนหลงอ่ะเพราะก่อนหลงมันไม่ได้หลงไงนี่มันหลงไปยาวเว้ยหลงไปยาวเกินไปแล้วอ้าวมันก็เลยทุกอย่างอ่ะมันก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นคุณจะหลงไปไกลขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่คือความไม่มีอะไรเพราะที่มีหลงไปยาวไกลขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไปจากความที่เป็นความไม่มีแล้วมันเริ่มต้นมาจากความไม่มีดังนั้นคุณจะหลงไปไกลขนาดไหนอ่ะพอรู้สึกตัวได้มันก็ต้องกลับมาที่เริ่มต้นทุกครั้งว่าเออมันไอ้ที่หลงมาไกลขนาดนี้มันมาจากความไม่มีไม่ใช่หรอแล้วความไม่มีมันหลงได้เมื่อไหร่ฮะไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาไม่มีใครจะไปได้ไปเป็นอะไรหรอกไอ้ธรรมชาติของความไม่มีอะไรเนี่ยคือธรรมชาติของนิพพานแต่เราดิ้นรนไปหานิพพานมันมาไกลมากเลยเว้ยหลงมาจนไกลถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่หลงแล้วโอ้มันก็กลับไปที่เริ่มต้นว่าไอ้นี่มันหลงกับขาจรเว้ยลืมบ้านเดิมแท้คือธรรมชาติของความไม่มีอะไรไปแล้วมันออกนอกบ้านมาไกลมากเลยมันต้องนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันหลงไปไกลมากเลยเว้ยลืมบ้านเดิมแท้ที่มาจากความมันมาจากความไม่มีทุกคนมันมาจากความไม่มีแต่เราหลงมาไกลมากเลยเนี่ยไอ้ความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันหลงไม่ได้หรอกแต่ที่มันหลงมาเนี่ยคือเอาสังขารไปหลงสังขารพอมันนึกขึ้นได้อ้าวมันต้องเริ่มต้นมาสู่ในความไม่มีเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเพราะทุกอย่างเนี่ยร้อนที่สุดไปจนสูดที่สุดของความร้อนนั่นคืออะไรเออมันก็กลับคือไปสู่ความที่มันไม่ร้อนมาแต่เดิมเย็นที่สุดไปจนสุดของความเย็นแล้วเป็นไงมันก็กลับไปสู่ความเดิมคือความก่อนที่มันจะเย็น
ทุกอย่างมีอะไรบ้างมันสูงสุดแล้วก็ต้องกลับคืนเนี่ยเขามีภาษาว่าสูงสุดกลับคืนสู่สามัญสามัญก็คือความไม่เกิดไม่ดับความไม่มีอะไรเพราะมันเกิดมาจากความไม่มีแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับคืนไปสู่ความไม่มีมันมีอะไรพ้นจากอันนี้ไปได้หรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ต้องตายก็ต้องกลับไปความไม่มีต่อให้หลงยาวขนาดไหนอ่ะนึกขึ้นได้อ้าวมันมีพื้นความไม่มีอยู่นี่ว่าใจเราเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นพื้นเดียวกับทั้งจักรวาลอ้าวแล้วไม่หลงว่าไกลเลยสงขารปรุงแต่งไกลมากเลยสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองทุกข์เครียดกิเลสตัณหามันมาไกลมากเลยพอรู้สึกตัวมันก็สุดท้ายมันก็กลับคืนมันก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเสร็จแล้วก็ตั้งต้นหลงใหม่อีกแล้วก็เอ้าเฮ้ยทำไมหลงมาไกลมากเลยวะนี่มันจะหลงได้ต้องเอาสังขารหลงไม่ใช่เหรอแม้แต่หลงยึดถือเป็นตัวเราตัวเขายึดจนทุกข์ร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องเอาสังขารมาปรุงแต่งร้องห่มร้องไห้ทุกข์มากเลยทั้งความรักความชังอ้ามันก็ปรุงมาจากความไม่มีไม่ใช่เหรอพอนึกอย่างนี้ได้มันก็กลับเลิกมันก็กลับคืนมาสู่ความไม่มีเดี๋ยวก็หลงใหม่อีกละจนทำอย่างเงี้ยรู้เงี้ยเท่าทันเงี้ยบ่อยๆจนกระทั่งเออเบื่อสังขารจริงๆเว้ยเบื่อจะต้องมาเริ่มต้นใหม่ทุกทีกูรู้สึกว่าเบื่อที่จะเล่นเกมนี่นะเกมที่หลงสังขารแล้วกลับไปสู่ความไม่มีเกมที่หลงสังขารแล้วไปสู่ความไม่มีมันเบื่อที่จะเล่นเกมนี่แล้วเบื่อจริงๆเลยเรียกว่านิพพิทาญาณเกิดนิพพิทาญาณไม่ใช่นิพพิทาเนี่ยนิพพิทาญาณเบื่อนี่คือเบื่ออยากๆนะเอออันนั้นมันไม่ใช่นิพพิทาญาณเบื่ออยากๆเอออะไรมันเบื่อที่จะเล่นเกมหลงสังขารแล้วพอหลงไปยังไงอ่ะสุดท้ายก็กลับไปคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีเสร็จแล้วก็ลงอีกแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเช่นนั้นน่ะร้อนจากเริ่มร้อนจะไปถึงร้อนที่สุดแล้วที่สุดของความร้อนก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเย็นที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเย็นขึ้นไปเรื่อยๆเย็นไปเรื่อยๆลบ 1 ลบ 2 ลบ 3แล้วที่สุดก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเริ่มต้นใหม่มันจึงเริ่มต้นที่0อยู่เรื่อยไง0จึงเรียกว่าสุญญตาทุกอย่างมันออกไปจากศูนย์จึงเรียกว่าสุญญตานี่ไงนิพพานคือสุญญตาไม่ใช่ว่าสุญญตาแล้วเราจะเอาตัวเราไปเป็นศูนย์คือศูนย์เนี่ยมันศูนย์ไม่มีมันศูนย์โดยไม่มีตัวเราตัวเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวเราเขาไม่มีความปรุงแต่งไม่ใช่เอาตัวเราไปเอาสุญญตามันสุญญตาที่ไม่มีใครไม่มีทั้งเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวเราเขาไม่มีความปรุงแต่งอันนั้นแหละคือศูนย์คือจากความไม่มีแล้วมาสู่ความมีไอ้ศูนย์เนี่ยคือความไม่มีแล้วก็มาสู่ความมีดังนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5มันก็ไปจากศูนย์บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5มันก็ไปจากศูนย์เห็นไหมดังนั้นหลวงปู่ม่านพุทธโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เห็นไหมสุญญตาจบลงที่สุญญตาเห็นไหมนิพพานนั่นก็คือสุญญตานั่นเองธรรมชาติที่ว่าที่สุดของที่สุดสูงที่สุดก็ยังไม่ใช่ศูนย์ยอดเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดในโลกแต่ยังไม่ใช่สูงที่สุดที่สุดของความสูงยอดเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่ที่สุดของความสูงที่สุดของความสูงสุดคืออะไรคือความไม่มีอวกาศนั่นแหละสูงที่สุดอันหาขอบเขตไม่ได้ยอดเขาเอเวอเรสต์ยังไม่ได้สูงที่สุดเหมือนกับว่าเราดิ้นรนแสวงหาพระนิพพานหาสิ่งที่สูงที่สุดเราตายเป็นนักไต่เขาเอาตัวเราเป็นนักไต่เขาขึ้นไปสูงที่สุดในโลกขึ้นไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดแล้วไปยืนชูมือปักธงอยู่บนยอดเขาว่าเรามาถึงสูงที่สุดแล้วเรามาถึงจุดสูงสุดแล้วของโลกเรามาถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วอันนั้นยังไม่ถึงที่สุดเพราะสูงที่สุดเนี่ยมันเลยตัวเราไปอีกหาขอบเขตไม่ได้อันนั้นเนี่ยคือที่สุดของความสูงคือมันสูงพ้นจากตัวเราไปจนไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นแน่คือที่สุดของความสูงนั่นแหละคือนิพพานคือมันเหนือเราขึ้นไปอีกไม่ใช่เรามาถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็พอแล้วเนี่ยนิพพานแล้วถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วแต่แท้จริงเนี่ยมันมีสูงกว่าเราไปอีกสิ่งธรรมชาติเหนือเราพ้นเราไปนั่นแหละอันนี้คือธรรมชาติของศูนย์
ขาบอกว่าอะไรนะเวลาเขาเขียนในอะไรนะเขาเรียกอุณาโลมหรืออะไรนะอุณาโลมที่มันเป็นที่เขียนไปแค่เลขเก้าไทยแล้วก็ยิ่งจักจักจักแต่เขียนเป็นหยักหยักแล้วก็ตรงตรงขึ้นไปสูงขึ้นไปอ่ะเก้าหยักแล้วก็ขีดสูงขึ้นไปเนี่ยไอ้นั่นน่ะเก้าหยักนั่นก็ยังไม่จบนะคือเขียนไปขีดสูงขึ้นไปแต่ความจริงอ่ะเหนือที่สุดนั่นขึ้นไปคือพ้นขีดขึ้นไปอันนั้นสูงที่สุดท่านจึงบอกว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายเพราะว่าผู้รู้นี่มันคือเราเป็นคนผู้เราเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยมันต้องเหนือเราขึ้นไปอีกเหนือผู้รู้นิพพานจึงไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปไม่มีหมายเพราะว่าเวลารู้เราไปรู้อะไรคาไว้ในใจมันเอาตัวเราไปรู้เพื่อจะให้เป็นนิพพานนิพพานมันจึงไม่ใช่ผู้รู้มันเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายถ้าพวกท่านปฏิบัติอ่ะมันปฏิบัติด้วยความยึดบ้านถือบ้านเราก็งงๆกับพวกท่านมากเลยมันถ้าปฏิบัติด้วยความยึดบ้านถือบ้านเป็นยึดบ้านถือบ้านด้วยกิเลสตัณหาฝ่ายที่ถูกใจมันก็เป็นบวก1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถ้ามันฝ่ายไม่พอใจฝ่ายยึดจะเป็นทุกข์มากมันก็ลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆแต่ความจริงไม่ว่าบวกหรือลบมันเริ่มต้นมาจากศูนย์นะนั่นแหละศูนยตานั่นแหละเรียกว่าศูนยตานิพพานนั่นศูนยตาดังนั้นน่ะจะเริ่มต้นลบไฟฝ่ายลบไม่พอใจไม่พอใจทุกข์มากเลยขับแค้นมากลบยิ่งขับแค้นมากหนักมันอะไรก็ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบไปเรื่อยๆยิ่งหนักเข้าไปลบไปเรื่อยๆฝ่ายมีความทุกข์ความเครียดเรื่อยไปแต่ฝ่ายเพลินใจในกิเลสตัณหาก็ฝ่ายบวก1บวก2บวก3แต่มันเริ่มต้นที่0หมดทั้งบวกและลบนั่นแหละสุญญตานิพพานทั้งหลงไปทั้งฝ่ายลบและบวกเนี่ยทั้งพอใจและไม่พอใจมันก็ไปเริ่มต้นจาก0ถ้าหลงแล้วก็ต้องเริ่มรู้ว่ามันมาไกลมากเกินไปแล้วลบมาไกลมากแต่บวกมาไกลมากแล้วมันทุกอย่างเนี่ยมันก็มาจากสุญญตาต้องเริ่มต้นใหม่ใจแท้ๆเป็นสุญญตาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรอันนั้นแน่คือนิพพานซึ่งมันเป็นพื้นของใจอยู่ในทุกคนในทุกสรรพสัตว์มันเป็นพื้นอยู่แล้วความไม่มีอะไรคือศูนย์ยตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวเราเขาแล้วก็เริ่มมีตัวเรามีตัวเขาแล้วก็หมุนปรุงแต่งไปเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างยาวไปเรื่อยๆทั้งพอใจและไม่พอใจมันก็เริ่มมีความทุกข์ไปเรื่อยๆเมื่อห่างไกลศูนย์ออกไปแล้วก็พอรู้ตัวขึ้นได้อ้าวมันหลงมาไกลมากเกินไปแล้วบวกมาไกลลบมาไกลมากแล้วมันพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันก็เริ่มต้นใหม่สุญญตาเสร็จแล้วก็หลงต่ออีกสุญญตาแล้วก็หลงต่ออีกแต่พอมันรู้แบบเนี้ยมันก็จะยึดสุญญตาให้เราเป็นสุญญตาไว้พอเริ่มเราจะยึดสุญญตามันก็เริ่มบวกหรือลบแล้วทันทีเพราะสุญญตามันไม่มีตัวเราพอเริ่มเราจะเอาเป็นสุญญตาแสดงว่ามันไม่ใช่สุญญตาแล้วมันเริ่มมีบวกแล้วเอาเราเข้าไปบวกสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้าเอาเราไปบวกสุญญตาบวกไปบวกมาเหลือแต่เราที่เป็นทุกข์แต่สุญญตาไม่ทุกข์แต่ตัวเราที่ไปบวกสุญญตาตัวเราเป็นทุกข์ดังนั้นพวกที่ตื่นเช้ามาว่างเปล่าว่างเปล่าเห็นทุกข์ทุกคนมีแต่ความทุกข์แสนสาหัสในพวกที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเอาตัวเองอะไปเป็นความว่างเป็นสุญญตามันเลยทุกข์แสนสาหัสแต่ไอ้สุญญตาว่างมันไม่ทุกข์หรอกแต่คนว่างน่ะทุกข์เลยในคนที่ว่างเนี่ยทุกข์แสนสาหัสเลยแต่ความว่างมันไม่ทุกข์แต่คนว่างมันทุกข์มันเอาตัวเราไปบวกว่างเอาตัวเราไปบวกสุญญตามันก็เลยทุกข์แสนสาหัสเห็นไหมบอกไม่เป็นบวกก็ได้ไม่เป็นลบก็ได้แต่จะเป็นว่างจะเป็นสุญญตาพอสุญญตาเอาเราไปบวกอะสุญญตาไม่มีหรอกมีแต่ตัวเราที่เป็นทุกข์สุญญตามันไม่ทุกข์เนี่ยปฏิบัติมันก็ไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ปัญญาจริงๆเลยสติปัญญาจริงๆมันต้องมันไม่ใช่ใช้กำลังพอมีเราไปบวกมันทุกข์ทุกทีแหละไอ้สุญญตาความว่างมันไม่ทุกข์เองแต่พอเราไปบวกเนี่ยไอ้คนทุกข์คือเราว่างใจของเราว่างทุกข์ทันทีเลยไอ้คนว่างไอ้คนที่ไปยึดความว่างอะทุกข์แต่ความว่างมันไม่ทุกข์เลยแต่พอเอาตัวเราไปยึดอะไรมันก็ทุกข์อีกนั้นสุญญตามันสิ้นตัวเราแล้วสิ้นตัวเขาไงสัตว์บุคคลสิ้นสัตว์บุคคลตัวเราเขามันก็เลย
มันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเริ่มต้นที่ความไม่มีอะไรไม่มีแม้แต่ตัวเราอันนั้นแหละคือสุญญตานิพพานมันต้องเข้าใจอย่างเนี้ยแล้วมันหลงไปไกลเหมือนก็กลับมาที่สุญญตาเราสอนมาในไฟอะไรเซตซีโร่มาตั้งหลายครั้งแล้วคนไม่เข้าใจเมื่อไหร่ที่หลงไปกับขาจรน่ะตามขาจรไปอ่ะมันต้องรู้ว่าเฮ้ยตามขาจรตาม18มงกุฎมาจนไกลมากแล้วเว้ยโดนเขาหลอกต้มมาตั้งเยอะแล้วมันต้องรู้ตัวแล้วอย่างเงี้ยมันในขาจรมันคือความไม่จริงอ่ะมันปรุงแต่งของจริงอ่ะมันไม่ใช่ขาจรไอ้ขาจรเนี่ยมันไม่จริงเพราะชื่อมันก็ระบอกว่าขาจรมันคือความปรุงแต่งมันไม่จริงแต่ของจริงเนี่ยมันไม่ใช่ขาจรมันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้คิดได้ของปรุงแต่งได้ของไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลงไปกับไอ้ของที่ปรุงแต่งได้ขาจรน่ะทุกตายโดนหลอกอยู่เรื่อยๆไม่รู้จะเข็ดของจริงมีอยู่จะลืมบ้านแท้บ้านที่แท้จริงตัวเองไปซะแล้วบ้านที่แท้จริงมันคือใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นั่นคือบ้านที่แท้จริงแต่ละบ้านที่แท้จริงไปกับของปลอมเรื่อยไปกับของจรคืออุปกิเลสทั้งหลายเป็นของจรความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราที่หลงไปกับสิ่งใดเป็นของจรอันเนี้ยบ้านที่แท้จริงอ่ะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้คือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเดิมของทุกท่านอ่ะแต่มันลืมบ้านที่แท้จริงไปมันหลงแต่ของจรของจริงมีอยู่มันลืมทุกทีมันก็หลงไปตามของจรเรื่อยไปของจรน่ะคือไม่จริงของจริงอ่ะไม่จรเออของจรน่ะไม่จริงของเออผมมันจรได้ไงไปมาไปมามาเป็นทุกข์ได้สุขได้เศร้าหมองผ่องใสได้ไอ้ของจริงมันไม่จรเออมันจรไปไม่ได้ไง